วินาสุพนาถสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยชาวเน็ตตะลึงความสวยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหล่ออีกคนของวงการบันเทิงไทยสำหรับวินาสุพนาถจิตตลีลาซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยจนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติล่าสุดทำเอาตะลึงทั้งไอจีเมื่อสาววินาสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศจนเกือบจำไม่ได้พร้อมเขียนข้อความกำกับว่ากรุณาอย่าตกกระจายวินามาร่วมงานบวชฉลองสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพพานและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสะพานบุญพี่โป๊แอดเที่ยวโซราโปและชาวคณะทุกท่านเลยนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆที่ติดตามต่างพากันอนุโมทนาบุญพร้อมกับชื่นชมในความสวยของดาราสาวกันมากมายอาทิสวยเอาเรื่องอยู่พี่ใส่สบายสวยเชียวเพื่อเยยยะตกใจครับแต่สวยมากโอ้โหไหหอสวยเยยยะจนทางนี้อายะสาธุข้างามมากหวานไม่ไหวแม่หญิงตินาเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีตีหน้าสแปนาดชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจอปอรอรุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเท็ดเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัท DS ไอคอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม65ถึง10มกราคม66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดสาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามค
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นายกรัฐมนตรีภริยาลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคมนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคณะคู่สมรสลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม66เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่8มกราคม66ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566ฉลองพระชนมายุ3รอบโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดังนี้ชุดที่1นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพโดยนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3ภริยานายกรัฐมนตรีถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยารองนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธี